การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระช่วงที่ผ่านมานะครับมักจะเกิดคำถามว่าเกิด2มาตรฐานหรือเปล่าเพราะว่าเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มหนึ่งแบบนี้ในขณะที่คนอีกกลุ่มนั้นก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งครับการทำหน้าที่แท้จริงแล้วขององค์กรอิสระนั้นเป็นการทำงานโดยปราศจากอคติหรือเกิดการเลือกปฏิบัติติดตามหาคำตอบพร้อมกันจากคุณสิริญานิมกุลครับรูปการเมืองในปี2540เป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญให้เป็นกลไกตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตยผ่าน3เสาหลักอันได้แก่นิติบัญญัติบริหารและตุลาการช่วงเวลานั้นองค์กรอิสระเหล่านี้กลายเป็นความหวังของคนในสังคมว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อำนาจของรัฐที่เกินขอบเขตการทุจริตคอร์รัปชันรวมไปถึงการสร้างความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล17ปีที่ผ่านมากับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทำให้หลายองค์กรมีบทบาทที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในบางครั้งประวัติศาสตร์การเมืองไทยถูกพลิกผันเพราะคำตัดสินของคณะกรรมการในองค์กรอิสระเหล่านี้นายกรัฐมนตรีจำนวน3คนคือนายสมัครสุนทรเวชนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ4พรรคพร้อมกับตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรครวมกว่า200ชีวิตและมีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ยังมีคดีค้างอยู่ในชั้นไต่สวนของปปช.เมื่อคำตัดสินเป็นคุณเป็นโทษกับฝ่ายการเมืองทำให้บางครั้งองค์กรอิสระถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งธงหรือเลือกปฏิบัติที่ไปลงข่าวว่ามีประชาชนบางกลุ่มได้มีการโต้แย้งหรือมีการพูดกันว่าองค์กรอิสระเนี่ยนะหรือว่าทางศาลก็ดีเนี่ยนะทำไมถึงเอาผิดเฉพาะเสื้อแดงอะไรในทำนองเนี้ยไม่ได้เลือกปฏิบัติอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าในการทำงานเนี่ยเราต้องทำให้มีประสิทธิภาพเหมือนกันมันไม่ใช่ธงอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกระบวนการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นถ้าคุณทำผิดยังไงคุณก็ต้องรับผลในการทำความผิดเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งแต่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนักการเมืองเองที่เขาเสียประโยชน์ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของเรานั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจซึ่งทำให้เขามีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็จะโจมตีแล้วผมคิดว่าภายใต้ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นความกล้าหาญขององค์กรหลายแห่งพอสมควรนะที่จะกล้านำเสนอความคิดต่อสังคม17ปีแห่งความหวังว่าประเทศไทยใสสะอาดและเกิดการถ่วงดุลที่เหมาะสมระหว่างอำนาจของฝ่ายต่างๆมาถึงวันนี้องค์กรอิสระบางองค์กรพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายการเมืองฉกฉวยผลประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งขณะเดียวกันก็เกิดคำถามจากขอบสนามปฏิรูปถึงบทบาทที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเหล่านี้ด้วยเช่นกันสิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน